จะพัดนางเอกคนนี้จะประกบคู่หยางหยางในเป่าบุญจิ้น2024เป็นกระแสข่าวที่แฟนๆต่างจับตามองหลังมีรายงานว่าพระเอกสุดฮอตหยางหยางจะมารับบทจันเจ้าในซีรีส์เรื่องจันเจ้าแอดเวนเจอร์ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันโดยมินิฟิสและกำกับโดยลิ้วฮงเหยียนและเขียนบทโดยอู่ถงล่าสุดมีข่าวแว่วๆว่านางเอกที่ถูกวางตัวตอนนี้คือจางรั่วหนานมารับบทหัวลิงหลงซึ่งมีแพลนจะเปิดกล้องประมาณเดือนกันยายนนี้มาลุ้นกันว่านางเอกคนใหม่ของหยางหยางจะใช่จางรั่วหนานหรือไม่หรือจะเป็นคนอื่นต้องติดตามกันจ้า